100,000ก็แค่ปากซอย Bitcoin พุ่งไม่หยุด ETF ทำสถิติเงินเข้าเกือบ1,000 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวยิ่งเก็บเร็วยิ่งได้เปรียบภูฏานสะสม Bitcoin 39% ของ GDP ไวทลิกแวบเยี่ยมหมูเด้งดันราคาเหรียญหมูเด้งบน Ethereum Chain พุ่งกระฉูดสวัสดีค่ะวันนี้กันที่และคริปโตช็อต EP 182นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันนะคะ 100,000 ก็แค่ปากซอย Bitcoin พุ่งไม่หยุด ETF ทำสถิติเงินไหลเข้าเกือบ1,000 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวค่ะตอนนี้ค่ะไม่มีสินทรัพย์ไหนที่จะร้อนแรงไปกว่า Bitcoin อีกแล้วนะคะแถมยังทำราคา All Time High เรื่อยๆเลยและในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะราคาก็แตะ 94,977 ดอลลาร์บนกระดาน Binance TH เป็นที่เรียบร้อยนะคะดูท่า 100,000 ดอลก็แค่ปากซอยแล้วค่ะแถมพอเราไปดูยอดอินโฟของ Bitcoin ETF นะคะก็พบว่ามีเม็ดเงินไหลเข้าค่ะในวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมากว่า884ล้านดอลลาร์โดยกองทุนที่มีเงินไหลเข้ามากที่สุดนะคะก็คือ 21st Share Bitcoin ETF ของ ARK Invest นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 2,871 Bitcoin ค่ะนอกจากนี้ค่ะสำนักข่าวต่างชาตินะคะยังมีรายงานว่าบริษัททรัมป์มีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปค่ะของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังจะเจรจาซื้อบริษัทแบ็กซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีหรือว่า Exchange อีกด้วยค่ะนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะทำให้ราคา Bitcoin พุ่งทะยานฉุดไม่อยู่ก็ได้ค่ะเห็นอย่างนี้แล้วอยากให้ราคา Ethereum พุ่งทะยานเหมือนกันนะคะไปดูข่าวถัดไปของเรากันค่ะยิ่งเก็บเร็วยิ่งได้เปรียบภูฏานสะสมบิตคอยน์ 39% ของ GDP ค่ะในขณะที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ค่ะมีนโยบายจะนำบิตคอยน์มาเป็นรีเซิร์ฟของอเมริกานะคะประเทศภูฏานค่ะเขาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการสะสมบิตคอยน์อย่างเงียบๆมาต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะคะก็นับจำนวนรวมที่ถือครองอยู่ที่ 13,011 บิตคอยน์แล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า 39% ของ GDP ของประเทศเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าประเทศภูฏานค่ะก็มีการขุดบิตคอยด้วยไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศของเขานะคะตั้งแต่ปี2021แล้วนับว่าเป็นประเทศต้นแบบเลยนะคะและถ้าเราดูการเติบโตของราคาบิตคอยแล้วค่ะจะนับว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีมากๆเลยค่ะและไปดูข่าวสุดท้ายของเรากันนะคะไวทลิกแวบเยี่ยมหมูเด้งดันราคาเหรียญหมูเด้งบน Ethereum Chain พุ่งกระฉูดค่ะในขณะที่ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นเรื่อยๆทำ All Time High กันแบบวันเว้นวันเลยนะคะใครที่ถือบิตคอยน์ก็มีเฮแล้วค่ะแต่ว่าคนที่ถือ Ethereum ล่ะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่างาน DevCon ล่าสุดที่จัดที่กรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะแต่ราคาเหรียญ Ethereum ก็ยังดูทรงๆไม่ได้ดีดแรงขนาดนั้นค่ะแต่แวบดูกันนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณไวทลิกบูทรินนะคะก็มีแอบย่องไปเจอน้องหมูเด้งถึงสวนสัตว์เขาเขียวแถมยังมีการโพสต์ถึงเพื่อนๆของหมูเด้งในสวนสัตว์ที่ไปเจอมาด้วยค่ะงานนี้เป็นดังคาดนะคะราคาเหรียญหมูเด้งพุ่งกระฉูดหลังจากที่นิ่งเงียบมานานทำราคา All Time High กันไปเลยแต่ว่าเหรียญหมูเด้งค่ะมันจะมีอยู่บน3เชนนะคะทั้ง Solana Chain ค่ะ Sui Chain แล้วก็ Ethereum Chain นะคะส่วนเหรียญหมูเด้งที่ราคาพุ่ง 100% เนี่ยก็คือเหรียญหมูเด้งที่อยู่บน Ethereum Chain เท่านั้นค่ะและแน่นอนนะคะเหรียญมีมอันตรายมากๆใครหากคิดจะเข้าตอนนี้ต้องดูให้ดีๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือ Crypto Shot ค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ